สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปของชาวธนูนะในช่วงรอบพระจันทร์ที่จะถึงนี้นะวันนี้ทำวิดีโอวันที่19เมษายนก็จะเป็นวันที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีพฤษภแล้วธนูเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกาถึง21ธันวาคมโดยประมาณนะคะหรือว่าลัคนาราศีจะมาดูได้ดาวศุกร์จะมาดูก็ได้เช่นกันนะคะเวลาที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีเข้าสู่ราศีพฤษภอ่ะมันจะเป็นวันที่19เมษายนนี้ไปอ่ะนะคะธนีเหรอธนูอยู่ตรงนี้1 2 3 4 5 6ดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่เรือนที่6ของคุณเป็นราศีพฤษภก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำงานนะคะเกี่ยวข้องกับลูกน้องบริวารเกี่ยวข้องกับการทำอะไรที่เป็นกิจวัตรประจำวันทุกวันเป็นรูทีนไลฟ์เกี่ยวข้องกับลูกน้องบริวารเกี่ยวข้องกับพวกงานอดิเรกที่แปลงเป็นงานประจำแล้วก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการทำการกุศลเกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงคือด้วยความที่อาทิตย์เข้าสู่ราศีพฤษภราศีความหมายของพฤษภก็เกี่ยวข้องกับการหาเงินเกี่ยวข้องกับความอดทนขยันมุ่งมั่นตั้งใจทำอะไรที่เป็นคุณค่าทางวัตถุเสียส่วนใหญ่หรือว่าคุณเองจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มากขึ้นถ้าดาวอาทิตย์เข้าสู่เรือนที่6หลายๆคนก็อาจจะมีการทำงานใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตนะคะอาจจะเป็นการติดต่อสื่อสารนะคะการที่เราต้องคุยทางไกลคุยกับคนแดนไกลคุยกับต่างประเทศนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวข้องกับความเชื่อที่เหมือนกันเกี่ยวข้องกับการตีพิมพ์ผลงานบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราจะนำพามาซึ่งการได้เงินจากสิ่งนี้บางคนไปสัมภาษณ์งานไปทำอะไรใหม่ๆรับลูกน้องใหม่ดูแลตัวเองใหม่เปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมนะคะจะเขาเรียกว่ามีการแต่งตัวที่มันเนียบขึ้นกว่าเดิมดูสวยสุดตากลิ่นหอมเน้นการใส่น้ำหอมมากเป็นพิเศษช่วงเวลานี้หรือว่าจะเป็นลักษณะของการที่ชอบอะไรที่มันแบบดูนุ่มๆอ่ะผ้าห่มนุ่มๆที่มันมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้เหมือนกันจะมองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คือคุณเองมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการหาเงินนะคะเข้ามาแล้วก็จะเห็นได้ว่าณเวลานี้นะพลูโตมันเป็นมินิติโกนเนาะก็คือมีคนเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีนะคะอาจจะเป็นลักษณะของครอบครัวคนรู้จักคนเก่าๆที่นำพามาซึ่งโอกาสที่ดีมากๆให้กับคุณในช่วงเวลานี้ก็ว่าได้ในส่วนของเรื่องการเจอคนพาร์ทเนอร์บางคนที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยมันจะไม่ได้ไปตามที่คุณต้องการสักเท่าไหร่อ่ะคนที่ไม่ได้คาดหวังมากแบบมักจะมาปรับเอามาอุ๊ยมาได้เจออะไรเงี้ยเพราะนั้นก็จะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะเรื่องการทำงานค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณอาจจะมีกิจกรรมกับคนในครอบครัวค่อนข้างจะเยอะเนาะณเวลานี้ดาวสเตเลียมอยู่ในเรือนที่4ของคุณก็คืออาจจะมีการปฏิสัมพันธ์พูดคุยนะคะถ้าร้ายแรงระวังทะเลาะกันนิดนึงเพราะอังคารเวลาเข้าสู่เรือนที่4คุณจะค่อนข้างแบบ aggressive แบบค่อนข้างจะพูดตรงพูดจริงพูดลุยมุทะลุเกิดขึ้นได้ก็อาจต้องเป็นภาวะที่ต้องระวังนิดนึง29เมษายนพลูโตเดินถอยหลังพลูโตคุณตอนนี้นะคะอยู่ในเรือนที่2เรื่องการหาเงินจริงๆในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานี่มันมีเหตุการณ์แบบการเปลี่ยนแปลงสำคัญในเรื่องการเงินนะคะมันอาจจะมี inner voice ก็ได้นะเสียงในหูหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบอยู่ๆคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะคะหรืออาจจะทำอะไรเกี่ยวข้องกับการได้
การได้เงินที่มาจากของเก่าของโบราณของมือสองความเชื่อเนี่ยก็ได้แล้วก็เนื่องจากเวลามันเดินถอยหลังโอกาสเก่าๆพวกนี้มันจะวนกลับเข้ามาในชีวิตนะคะไปมามาวนกลับมาให้คุณได้เจอเรื่องราวเก่าๆนะคะได้จะมองว่าช่วงนี้จริงๆสำหรับคนที่คาดหวังการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่อุปถัมภ์ดีนะจังมองอย่างนี้นะแล้วก็ช่วยเหลือส่งเสริมดีเป็นจังหวะที่ผู้ใหญ่ผู้มีอิทธิพลช่วยเหลือคุณมากๆนะทำอะไรก็สำเร็จได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะคะ29เมษายนนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธนะคะเข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งเป็นเดือนตรงข้ามของคุณเดือนที่7ก็ต้องบอกว่าช่วงนั้นอันหนึ่งอาจจะดึงดูดคนที่มีความฉลาดมีความมั่นใจมีความเหมือนกับพูดเก่งนะคะเป็นคนที่วาจาทักษะการสื่อสารดีมากๆจะเป็นดึงดูดมาเป็นลักษณะของพาร์ทเนอร์ธุรกิจหรือว่าจะเป็นลักษณะของคู่รักก็แล้วแต่จุดเด่นเลยค่อนข้างจะฉลาดในช่วงเวลานี้เห็นใครก็คนนี้โอเคใช้ได้นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันมีมินิตรีโกณเกิดขึ้นนะคะมันเหมือนไม่อยากจะใช้คำว่าปาฏิหาริย์แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนในใจคือจริงๆวันที่4มันจะแปลถึง inner voice in เหมือนแบบ root ครอบครัวรากคุณแม่หรือว่าเหมือนบ้านเกิดเมืองนอนหรือว่าเป็นสิ่งที่ภูมิลำเนาเก่าๆนะคะเดิมๆแบบนี้โอกาสที่เขาจะมาจากตรงนี้มันมีแล้วจะเห็นได้ว่าคือจะบอกว่าเป็นความโชคดีของคุณที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือสปอร์ตที่ดีนะคะแล้วคนนี้ที่เข้ามาก็จะดูแบบท่าทางฉลาดด้วยมาแบบปาฏิหาริย์นะคะพฤหัสกุมศุกร์กุมเนปจูนก็คือเฮ้ยโอกาสดีๆที่เข้ามาเนี่ยเหมือนกับไม่ต้องพยายามมากก็มีเข้ามาได้แล้วก็สิ่งที่ทำอ่ะมันเป็นโอกาสที่ดีมีการเริ่มต้นแบบฉับพลันไม่ทันตั้งตัวอยู่ๆก็มีเข้ามาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในการเริ่มต้นครั้งนี้มันกุมกับยูเรนัสคือการเริ่มต้นเนี่ยเหมือนกับทำให้เรารู้สึกกล้าที่จะเปิดใจให้กับหลายอย่างที่มันไม่เคยทำมาก่อนไม่เคยคุยมาก่อนไม่เคยชวนมาก่อนไม่เคยสรรสร้างสิ่งใดๆที่รู้สึกว่าเคยทำมาก่อนแล้วมันเกิดขึ้นหรือเราอาจจะรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนะคะแต่เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆในเรื่องของการงานของคุณอาจจะมาจากการโดนบีบคั้นบีบให้ต้องแบบเปลี่ยนแปลงบางอย่างแต่ว่าเปลี่ยนแล้วมันดีก็ดีไม่เห็นเป็นไรนะคะแต่บางคนอาจจะรู้สึกลำบากใจหรือว่ามีความเครียดความกังวลใจนิดนึงแต่ทางใดทางนั้นทางนี้เนาะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันดีเสมอนะคะให้จำเอาไว้เนาะแล้วก็ที่จะดีอ่ะถ้าคุณจะเริ่มต้นทำอะไรอ่ะนะคะลองดูคนที่มาจากภูมิลำเนาบ้านเกิดเมืองนอนประเทศถิ่นกำเนิดพวกนี้ค่ะจะเหมาะกับคุณมากกว่าในช่วงเวลานี้นะคะหรือว่าคนในครอบครัวแนะนำส่งเสริมคนที่คนดีๆงานดีๆเข้ามาหาคุณก็ได้ในช่วงเวลานี้นะคะถัดมาเมื่อกี้พุธเข้าสู่ราศีเมถุนวันที่29ใช่ไหม30ก็คือนิวมูนโซลาร์อีคลิปส์เนาะบอกไปแล้วว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันการเริ่มต้นใหม่ๆแล้วทีเนี้ยดาวเจ้าเรือนของนิวมูนเนี่ยคือดาวศุกร์แล้วดาวศุกร์มันก็กุมกับพฤหัสกุมเนปจูนนะคะกุมกับเรื่องคู่ของคุณการเปลี่ยนแปลงคนเก่าๆวนกลับมาการสื่อสารที่ดีมากๆเกิดขึ้นเหมือนปาฏิหาริย์เหมือนกับโอกาสที่มันเข้ามาเนี่ยมันดีอ่ะมันได้ทั้งเรื่องเงินมันได้ทั้งเรื่องชื่อเสียงเรื่องงานด้วยนะคะเป็นกลุ่มคนคอนเนคชั่นที่ดีมากๆสำหรับคุณในช่วงเวลานี้บางคนตั้งใจทำงานกับคนในครอบครัวก็ทำเลยลุยสู้เพราะสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นดีมากๆบางทีคุณไม่ได้แพลนว่าจะทำก็ได้ทำนะคะแล้ววันถัดมาวันที่2พฤษภาคมดาวศุกร์ก็ย้ายเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นเรือนที่5ของคุณก็ในเรื่องความรักหรือว่าการเงินนะคะมีโอกาสแบบเข้ามามากแบบเหมือนความเสน่หามันโอกาสแบบความโชคดีมันมีเข้ามาได้แล้วก็คุณจะกล้าคิดกล้าทำอะไรมันแปลกแหวกแนวทันสมัยแปลกๆใหม่ๆเจอใครก็สามารถ
เหมือนโปรยิ้มมีเสน่ห์แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คนโสดๆลองเปิดรับพลังงานบวกๆดูเพราะว่ามีโอกาสที่มีคนที่ดีเข้ามาในชีวิตคนเยอะในช่วงเวลานั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาที่หัวกระไดไม่แห้งเลยก็ว่าได้นะมีคนเข้ามาอาจจะหน้าตาดีฐานะดีก็แล้วแต่นะเข้ามาจีบเนาะตรงนี้ก็ได้เหมือนกันถัดมานะคะ3พฤษภาคมพฤหัสเซกไทล์พลูโตเป็นช่วงเวลาในเรื่องของการเงินที่ดีสร้างเป็นอาณาจักรให้คุณได้เลยแล้วก็ตัวคุณก็โชคดีมันเหมือนอยู่ๆปาฏิหาริย์เกิดขึ้นของคุณพฤหัสอยู่ในเรือนที่4พลูโตเรือนที่2ก็คือเรื่องการเงินนะคะมันเข้ามาแบบปาฏิหาริย์ยิ่งเราได้ทําอะไรกับคนในครอบครัวกับคนที่แบบบ้านเกิดเมืองนอนเนาะตรงนี้จะทําได้ดีมากๆของเก่าของโมรานมือ2ความเชื่อทําได้นะคะ10พฤษภาคมนะคะตรงนี้จะมีพุธเดินถอยหลังทีนี้ดาวพุธเนี่ยค่ะเวลาถอยหลังทีนึงอ่ะเขาจะมีอิทธิพลกับตัวคุณค่อนข้างจะมากเพราะว่าตกในเรื่องคู่ตกในเรื่องของงานนะคะเพราะฉะนั้นก็จะนำพามาซึ่งคนเก่าๆงานเก่าๆนะคะวนมาให้กับคุณนะคะอาจจะต้องระวังมากๆในเรื่องของเอกสารสัญญานะคะต่างๆหรือว่าการแบ็กอัพข้อมูลเยอะๆก็จะเป็นสิ่งที่ดีคนที่เราแพลนงานใหม่ๆอันนี้อาจจะชะลอตัวล่าช้านิดนึงแต่ถ้าสูว่าไปสานต่องานเก่าๆอันนี้มีโอกาสสำเร็จได้สูงมากๆนะคะเหมือนถ้าสูว่าเราจะหาลูกค้าอาจจะเป็นลูกค้าเก่าดีกว่าลูกค้าใหม่ก็ว่าได้นะคะถัดมา10พฤษภาคมพฤหัสเข้าสู่ราศีเมษเป็นเรือนที่5ของคุณใครอยากมีบุตรตั้งครรภ์จังอยากจะบอกว่าจริงๆมันมีดาวเดี๋ยวมันจะเดินหน้าถอยหลังเนาะแต่ว่าถ้าจะนับคร่าวๆ12เดือนถัดจากนี้คุณเตรียมตัวตั้งครรภ์ได้เลยถ้าสมมติว่าคนที่อยากมีลูกหรือบางคนมีโอกาสได้ทำกิจกรรมสันทนาการเยอะแยะมากมายมีอานิเรกเพิ่มขึ้นมีความรู้สึกว่าตัวเองจะแบบผ่อนคลายสบายๆมีความรื่นรมมีความบันเทิงใจมีโอกาสมีคนเข้ามาแบบจีบเยอะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมที่แบบเหมือนเป็นกิจกรรมสันทนาการเยอะแบบอาจจะทำสิ่งที่คุณชอบอะไรก็แล้วแต่เป็นงานอดิเรกฮ็อบบี้คุณนะค่อนข้างจะมากโอกาสดีๆเสียงโชคเสียงทายได้นะคะถัดมา16พฤษภาคมฟูลมูนลูน่าอีคลิปนะคะเกิดขึ้นในราศีพิจิกนะคะซึ่งที่25องศาก็ต้องบอกว่ามันเป็นเพราะเรือน12เนาะไปตกเรือน12ของคุณก็เกี่ยวข้องกับอะไรลับๆความลับศัตรูลับเรื่องราวที่เป็นการเตรียมพร้อมที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าเป็นลักษณะของการที่คุณอาจจะนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมมากก็ได้นะเพราะเกี่ยวข้องกับศาสนาด้วยหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราเหมือนที่ผ่านมาเราอยู่กับตัวเองมากตอนนี้เราก็แบบจบสักทีหนึ่งการอยู่กับตัวเองมากบางคนเดือน12จะพูดถึงสถานพยาบาลคุกหรือว่าตัวเองแบบอยู่ในสถานที่ที่แบบเหมือนกับกักขังหรือว่าอยู่กับตัวเองเงียบๆแบบนี้ก็ได้ทีนี้มันจบแล้วมันก็เริ่มต้นใหม่แสดงว่าคุณอาจจะใช้เวลาที่ผ่านมาทบทวนสิ่งที่เป็นตัวเองมายาวนานเช่นบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยู่ในถ้ำมาตั้งนานละฉันแบบอยู่กับตัวเองอะไม่ออกสื่อมานานแล้วตอนนี้จังหวะแล้วที่ฉันต้องแบบออกสื่อออกหน้าเจอคนเยอะๆบ้างแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับเหมือนสิ่งที่เป็นปาฏิหาริย์นะคะชอบเกิดขึ้นช่วงประมาณนี้ได้แล้วก็จะเห็นเนาะมันมีมินิตริโกน2มุมนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของครอบครัวนะคะเกิดขึ้นก็บางทีสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนสิ่งความรู้สึกเป็นอย่างนึงแต่ว่าแสดงออกเป็นอีกอย่างนึงนะคะอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวแต่ว่าสิ่งที่ทำได้คือฉันต้องออกสังคมเจอคนเยอะๆนะคะสิ่งที่มันโดนกดดันจากการสื่อสารจากพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาติการเดินทางนะคะทำให้คุณรู้สึกต้องฮึดสู้ขึ้นมาสร้างเงินได้มากขึ้นนะคะความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวดีขึ้นนะคะช่วงเวลานั้นเนี่ยสุขกับไครอนมันกลุ่มกันบางครั้งความสัมพันธ์ความรักความชอบเนี่ยต้องระวังนิดนึงเนาะอาจได้เจอคนที่รู้สึกว่าฉันจะต้องไปช่วยเหลือเขาฉันต้องไปเยียวยาเขาหรือว่าอาจจะเป็นกิจกรรมอะไรที่คุณต้องไปช่วยเหลือคนก็ได้นะในช่วงเวลานี้นะแล้วก็ต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นสิ่งที่คุณเรื่องงานนะคะค่อนข้างจะชัดว่ามันเป็นสิ่งที่คุณไปตามหาเนาะตามหาจนเจออย่างเงี้ยนะต
แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมือนที่บอกไปคาดหวังคาดการมากๆไม่ได้เพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยให้เผื่อใจไว้เลยไม่ต้องคาดหวังที่เล่าให้ฟังหลายๆครั้งว่าแจงมาอยู่นี่เป็นธนูพอเห็นชาร์ตนี้แล้วก็โอเคเข้าใจได้ไม่ต้องคาดหวังอะไรแต่ถ้าได้มันได้เองประมาณนี้มันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้อย่าไปใส่ใจมากอย่าไปคาดหวังมากประมาณนี้นะคะถัดมา20พฤษภาคมดาวอาทิตย์เข้าสู่เจมินายก็คือเรือนที่7ของคุณก็ต้องบอกว่าในเรื่องของคู่อะค่ะพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเนี่ยมันก็จะมีอิทธิพลกับคุณเยอะในช่วงเวลานั้นคนที่เข้ามาอาจจะเป็นลักษณะเป็นคนเด่นคุณจะค่อนข้างโฟกัสให้ความสำคัญกับคนที่เป็นพาร์ทเนอร์เยอะๆแล้วก็อาจจะมีการศึกษาเล่าเรียนสื่อสารที่มากขึ้นกว่าเดิมมากๆอาจจะได้พูดคุยกับคนเยอะมากๆนะคะภาวะย้ำคิดย้ำทำอาจจะมีหรือว่านำพามาซึ่งพาร์ทเนอร์เก่าๆเข้ามาหาคุณได้นะคะ22พฤษภาคมดาวพุธถอยหลังเข้าสู่ราศีพฤษภก็เป็นเรื่องงานเก่าคุณงานเก่านำพามาซึ่งโอกาสดีๆให้กับคุณงานเก่าพาร์ทเนอร์เก่านำพามาซึ่งโอกาสดีๆหรือว่าการที่จะสรุปสัญญาอะไรบางสิ่งบางอย่างมาอาจจะล่าช้ากว่าปกติที่เป็นก็ได้ใจเย็นๆนิดนึงที่แจงแนะนำว่าอย่าเพิ่งแบบส่งเอกสารสำคัญอะไรตอนนั้นนะเพราะว่าที่ผ่านมานี้เวลาส่งเอกสารอะไรสำคัญนี่ชอบแบบหล่นหายไปสักช่วงระยะเวลานึงแล้วเดี๋ยวก็จะเจอแหละแต่ว่ามันจะแบบเหมือนเราจะทุกข์ใจไงแบบว่าให้ส่งของไปแล้วมันไม่ได้สักทีอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมหรือว่าบางครั้งนะเหมือนเมสเซจเนี่ยคือแบบส่งไปปีที่แล้วตอนเนี้ยมันรีพีทเกี่ยวกับใหม่ครั้งนึงเลยมันเป็นแบบเนี้ยมันจะมีความรวนเกิดขึ้นในชีวิตเนาะก็ระวังนิดนึงหรือว่าใจเย็นๆอ่านข้อความดีๆละเอียดนิดนึงนะคะทีนี้24พฤษภาคมก็อังคารเข้าสู่ราศีเมษซึ่งก็เป็นเดือนที่5ของคุณก็ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาของความแอคทีฟในเรื่องของการได้ทำความชอบการได้เริ่มต้นเหมือนกับคุณจะมีการอินิชิเอตเนาะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆมีแพชชั่นอยากทำโน่นทำนี่เยอะแล้วก็คืออังคารมันเป็นเรื่องเซ็กส์เรื่องเสน่หาก็ได้แบบโอ้แต่งตัวเซ็กซี่ขึ้นก็ได้หรือว่ามีคนเข้าหาเยอะอาจจะเป็นเด็กกว่ามาสคูลีนหน่อยนะหรือว่าดูแบบพฤหัสกุมนะตอนนั้นนะก็คือโอกาสที่ได้ทำกิจกรรมผัดโผนอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรที่เป็นงานทำมือเยอะแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะถัดมา30เนาะ28พฤษภาคมศุกร์เข้าสู่ราศีพฤษภก็ช่วงนี้ในเรื่องของการงานประจำเนี่ยก็คือโอกาสได้เงินเข้ามาเยอะนั่นแหละนะคะแต่ว่าศุกร์เข้ามาแล้วมันเป็นจังหวะเหมือนวันนี้30พฤษภาคมที่แจงอ่านชาร์ตอยู่เนี่ยศุกร์มันฉากกับพลูโตใช่ไหม transformation เรื่องการเงินเรื่องการเปลี่ยนแปลงสังคมคนรู้จักเราไปอีกทางนึงหรือว่าเปลี่ยนเป้าหมายชีวิตเราไปอีกทางนึงก็ได้แต่จริงศุกร์อยู่ในเรือนนี้มันก็ไปแอคทีฟเนาะในเรื่องของงานประจำของเราก็คือมีโอกาสที่ดีๆแหละเข้ามาให้กับเราแล้วก็ทำแล้วมันสำเร็จมากขึ้นสมัครงานได้เงินต่อรองเงินเดือนได้เงินเข้ามาเยอะมากนะคะ30พฤษภาคมนิวมูนในราศีเมถุนก็คือเรือนที่7ของคุณการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะโดยถ้าจะเห็นมันมีมุมทรายกับพลูโตเซกทายกับกระจุกพฤหัสเนปจูนก็คือเป็นช่วงเวลาที่เกิดการเริ่มต้นแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันแล้วก็โอกาสมันเปลี่ยนเนี่ยมันการเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเริ่มแบบปาฏิหาริย์มีคนเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีทำมุมใกล้นะคะกับดาวพุธซึ่งพุธเป็นดาวเจ้าเรือนของมิวมูนนี้ก็แสดงว่าการเริ่มต้นครั้งนี้เนี่ยมันมีการสื่อสารนะคะการเชื่อมร่วมกับเพื่อนเก่ากับคอนเนคชันเก่ากับงานเก่าเกิดขึ้นนะคะก็หลับสำคัญเพราะว่ามันพุทธมันถอยหลังอะนะแล้วก็ทำมุมกลุ่มกับนิวมูนพอดีการได้เริ่มต้นกับคนเก่าๆก็เป็นสิ่งที่ดีความรักเก่าๆวนกลับมาได้ไหมมีโอกาสได้เริ่มต้นความรักเก่ากับอีกครั้งหนึ่งก็ได้เหมือนกันนะคะถ้ามองจากรอบพระจันทร์นี้นะคะ
ก็จะเห็นได้ว่าของชาวพฤษภขอโทษของชาวธนูเนี่ยหลักๆเนี่ยจะเด่นมากๆเรื่องของงานประจำเรื่องของพาร์ทเนอร์พุทธถอยหลังนำพามาซึ่งพาร์ทเนอร์เก่าๆวนกลับมางานเก่าไปทำให้เสร็จนะคะจะดีกว่าพาร์ทเนอร์เก่าให้เสร็จจะดีกว่านะคะมีการจบเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่อยู่เบื้องหลังนะคะเรื่องการเงินคิดว่ารอบพระจันทร์นี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับคุณนะคะโอกาสดีๆที่ทำถ้าทำกับคนในครอบครัวกับคนที่มาจากบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองจะดีมากๆการเริ่มต้นของคุณนั้นมันเหมือนกับไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมายอ่ะมันเหมือนกับมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเสมอๆนะคะจังขอหยิบเป็นไพ่นะคะแต่ไม่ได้เปิดให้เห็นก็จะเป็นไพ่ empathy เห็นอกเห็นใจนะคะเขาบอกว่าให้เรามองทั้งทุกอย่างอ่ะเป็นสองฝั่งสองสถานการณ์อย่ามองอะไรข้างเดียวโดยเด็ดขาดนะคะถ้าในเรื่องของการทำงานนะคะ self esteem นะคะโอเคเขาบอกว่าให้เราอะค่ะส่งผ่านของขวัญของจิตวิญญาณของเราที่ไปสู่ไปให้กับคนอื่นนะคะคือจริงๆแล้วคุณน่ะมีความเก่งมีความดีพยายามเพิ่มความมั่นใจในตัวคุณเองให้มากขึ้นคุณมาถึงขนาดนี้ได้คุณต้องเก่งคุณต้องเจ๋งจริงอะไม่งั้นมันไม่รอดเพราะฉะนั้นแต่คนที่จะบอกคุณแล้วคุณเชื่อที่สุดอ่ะมันควรต้องเป็นคุณเองอะค่ะใครมาบอกก็เท่านั้นแต่ถ้าคุณไม่เชื่อตัวเองมันก็ไม่ได้เรื่องการเงินค่ะได้ไพ่ loneliness นะคะคือเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยการเงินคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยวเหงารู้สึกเหมือนเราสู้อยู่คนเดียวอย่าลืมจึงบอกไปแล้วว่าในรอบพระจันทร์เนี้ยมันเหมือนคุณมีครอบครัวที่ดีมีคนซัพพอร์ตที่ดีอย่าคือลืมว่าตัวเองแบบเฮ้ยมีสิ่งดีๆในชีวิตเพียงแต่เราจะแบบข้ามาคนเดียวอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นอย่าลืมข้อนี้เรายังมีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือเราแล้วก็ความรักนะคะได้เป็นไพ่ discipline ก็คือจริงๆมันแปลว่าระเบียบวินัยใช่ไหมจึงอยากจะแปลว่าก็ถ้าเราจะชอบใครช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงบริหารเสน่ห์มีโอกาสมีคนเข้าหาเต็มที่ก็ดีแต่ว่ามันต้องมีความชัดเจนในชีวิตอะค่ะในหลายครั้งความสัมพันธ์ที่มันไปไม่ถึงไหนเพราะว่าเราอะก็รู้นะว่าเฮ้ยเราอะจริงๆมันไม่ใช่แต่ว่าเรายังคบอยู่ถ้าคนที่ดู Netflix เนาะจะแนะนำมันจะเพิ่งดูรายการยังจบไปอะชื่อ Ultimate มั้งเหมือนให้เหมือนเป็นการสลับคู่นะแต่ว่าสำคัญคือมันจะทำให้คุณเข้าใจความรักมากขึ้นแล้วคุณจะเป็นตัวคุณเองมากขึ้นนะคะแล้วก็จะรักตัวเองมากขึ้นเลือกคนที่ถูกใจกับคุณมากขึ้นประมาณนี้นะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ